ขารู้สึกไม่สบายใจแค่บางอันที่เขารู้สึกไม่สบายใจเช่นรูปหรือคลิปที่มันมีแบบถ้าอย่างเป็นคลิปอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่มันสื่อในลักษณะที่มันแบบอาจจะทำให้คนที่ไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองกับผู้หญิงคนนี้คือเพื่อนกันคบกันมานานแล้วแต่มาลงเพลงในลักษณะที่ว่ามันเป็นเพลงแนวเพลงรักอ่ะคือเพลงแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้เพลงลักษณะแบบนี้ใช้กับลักษณะของคนเขาทุกคนค่ะใช่ไหมก็เลยอยู่กับเพื่อนถ่ายคอนเทนต์เล่นคอนเทนต์กับเพื่อนแต่ขอแค่ว่าไอคลิปที่ลงไปแล้วสื่อสารไปแล้วแล้วมันมีคนเข้ามาดูอ่ะมันไม่ควรทำให้คนแบบรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขานะคะจะเป็น FC หรือคนที่ติดตามรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือใครอะไรแบบนี้ขอโทษด้วยนะครับขอโทษสังเพื่อนด้วยที่แบบทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็แบบเป็นเพราะตัวฝอนี่แหละแล้วก็ขอโทษทั้งพี่แพรรี่ด้วยครับที่ทำให้แบบคิดมากแล้วก็ไม่ได้แบบสนใจแบบทั้งพี่แพรรี่เลยตอนนั้นไปสนใจทางนั้นมากกว่าแล้วก็ขอโทษพ่อแม่ด้วยครับอันนี้แบบกราบขอโทษจริงๆเลยจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วขอโทษครับตัวเองเขาไม่ได้มีปัญหาว่าตัวเองจะแบบอยู่กับเพื่อนหรือบางทีแม้ต่อให้ถ่ายรูปกับเพื่อนเนาะถ่ายรูปกับเพื่อนถ่ายคลิปกับเพื่อนแต่ว่าบางอันที่เขารู้สึกเขารู้สึกไม่สบายใจแค่บางอันที่เขารู้สึกไม่สบายใจเช่นรูปหรือคลิปที่มันมีแบบถ้าอย่างเป็นคลิปอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่มันสื่อในลักษณะที่มันแบบอาจจะทำให้คนที่ไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองกับผู้หญิงคนนี้คือเพื่อนกันคบกันมานานแล้วแต่มาลงเพลงในลักษณะที่ว่ามันเป็นเพลงแนวเพลงรักอ่ะคือเพลงแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้เพลงลักษณะแบบนี้ใช้กับลักษณะของคนเขาทุกคนค่ะใช่ไหมก็เลยอยู่กับเพื่อนถ่ายคอนเทนต์เล่นคอนเทนต์กับเพื่อนแต่ขอแค่ว่าไอคลิปที่ลงไปแล้วสื่อสารไปแล้วแล้วมันมีคนเข้ามาดูอ่ะมันไม่ควรทำให้คนแบบรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขานะคะจะเป็น FC หรือคนที่ติดตามรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือใครอะไรแบบนี้ที่มันเป็นแบบขอแค่ว่าเพลงที่มันแบบเป็นเพลงรักเป็นเพลงอะไร อะไรแบบนี้ก็ขอแค่นี้โอเคได้ค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะถ้าตัวเองพูดเยอะเดี๋ยวเขาหาว่าเขาเป็นคนบิวให้ตัวเองพูดไม่ครับก็ฟอร์ก็รู้ตัวอยู่ครับว่าฟอร์ผิดเดี๋ยวฟอร์ก็จะพยายามแบบเดี๋ยวตอนจากนี้ก็จะคุยกับพี่พอร์ตี้ให้มากๆก็จะฟังให้มากขึ้นเพราะว่าฟอร์น่าจะแบบสนใจเพื่อนมากกว่าแล้วแบบไม่ได้กลับมาแบบคิดทางนี้เลยว่ารู้สึกยังไงนั่นแหละครับก็แล้วมันเป็นปัญหาจริงไหมตัวเองรู้สึกไหมว่าเวลาที่ตัวเองแบบใจดีเนาะซึ่งความใจดีมันเป็นเรื่องดีนะคะเวลาเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมเพื่อนอยู่กับคนที่เราแบบต้องเจอเขาทุกวันในชีวิตประจำวันเนี่ยการที่เราใจดีมันเป็นเรื่องดีนะคะดิฉันไม่ได้บอกว่าแฟนดิฉันไม่ควร ใจดีแต่ว่าตัวเองรู้สึกถึงความเป็นปัญหาไหมคะเวลาที่ตัวเองแบบใจดีใจกว้างแล้วก็คือแบบให้ใครบางคนต่อให้คนนั้นเป็นเพื่อนก็ตามอ่ะเข้ามาในพื้นที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าพื้นที่เนี้ยควรสงวนไว้หรือว่ารู้สึกไหมว่าบางทีความใจกว้างก็ทำให้เขาแบบเข้ามาแบบจัดการอะไรหลายๆอย่างที่โดยสุดท้ายแล้วมันจะนำความลำบากใจมาให้ตัวเองในภายหลังก็มีเพราะว่าถ้าแบบบางทีฝอก็ไม่กล้าพูดด้วยก็เลยแบบก็เลยต้องปล่อยไปเลยครับเพราะว่าแบบเราก็คิดอยู่แต่ก็ไม่กล้าพูดอยู่ดีเพราะว่าเกรงใจขอโทษทั้งพี่แพรรี่ด้วยครับที่ทำให้แบบคิดมากแล้วก็ไม่ได้แบบสนใจแบบทั้งพี่แพรรี่เลยตอนนั้นไปสนใจทางนั้นมากกว่าแล้วก็ขอโทษพ่อแม่ด้วยครับอันนี้แบบกราบขอโทษจริงๆเลยจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วขอโทษครับ